ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์สบายๆที่หลายคนกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะแล้วช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ที่เสถียรธรรมสถานก็มีคนที่เดินทางจากบ้านและสำนักงานเข้ามาปฏิบัติกับเราในอานาปานสติภาวนาค่ะคุณแม่เปิดรายการวันนี้พูดถึงเรื่องมิตรภาพนะคะมิตรภาพไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยโดยการใช้การบวกกันเวลาที่เราพบกันไม่มีใครที่อยู่ข้างหน้าเราโดยบังเอิญไม่มีใครที่เราพบครั้งแรกไม่มีใครที่ไม่ได้เป็นญาติเราเรามีความผูกพันนะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันโดยกรรมได้ซ้ำไปค่ะเวลาที่คุณมีชีวิตอยู่กับใครสักคนหนึ่งคุณสามารถที่จะมองเขาอย่างคนที่เห็นเขาเป็นครูของเราเรามัดระวังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่จะไม่ทำให้คนข้างหน้าเราเจ็บปวดไว้เถอะค่ะเราจะมีมิตรภาพอย่างแน่นอนคุณแม่มีความรู้จากการเดินทางในโลกใบนี้ที่ทำงานกับเยาวชนนะคะซึ่งเราทำงานเรื่องยูธสมิธและวันนี้เด็กๆ เหล่านั้นซึ่งก็ไม่ใช่อายุน้อยนะคะต้องบอกว่าช่วงอยู่ในเวลาที่เขากำลังค้นหาความจริงของชีวิตอายุตั้งแต่20ขึ้นไปจนถึง40หลายประเทศทีเดียวค่ะที่เดินมาและมาถึงเสถียรธรรมสถานในวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาท่านเดินผ่านพระเศียรของพระอริยธาราแล้วก็ขึ้นไปบนมหาสมุทรแห่งปัญญาซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะที่พวกเราจะใช้ยามค่ำยามเย็นก่อนค่ำนี้นะคะขึ้นไปพูดคุยกับเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เข้ามาในเรื่องของ climate change คือการดูแลโลกใบนี้แล้วก็รักโลกใบนี้อย่างคนที่ไม่ทำลายโลกโลกไม่ใช่ถังขยะของเราเวลาที่เราพบใครสักคนหนึ่งเราจะไม่เปิดประตูนรกเลยเราจะปิดประตูนรกนะคะตอนนี้คุณแม่มาอยู่ข้างหลังพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็มองไปเราก็จะเห็นพระเจดีย์ซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นมุมบนแล้วล่ะค่ะตอนนี้จะขออนุญาตที่จะเดินขึ้นไม่รู้ว่ากล้องจะขึ้นก่อนหรือขึ้นหลังหรอกอ้าวคุณแม่ขึ้นก่อนนะคะวันนี้เราทำงานกัน2คนเวลาขึ้นที่สูงพระพุทธเจ้าสอนว่าต้องช้าๆค่ะขึ้นที่สูงต้องช้าๆความรักก็ต้องช้าๆการศึกษาศิลปะวิทยาอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ยากก็ต้องช้าๆนะคะการมีชีวิตที่เดินขึ้นที่สูงช้าๆสำหรับคุณแม่แล้วก็เป็นคำสอนที่ดีมากเป็นคำสอนที่ทำให้พวกเรารู้ว่าเราต้องรอได้คอยได้ใช้ชีวิตอย่างคนที่ให้โอกาสตัวเองเรียนรู้อย่าเชื่อว่าชีวิตมันจะมีฟาสต์แท็กเสมอไปทุกอย่างก็ต้องเร็วรนต้องเป็นดั่งใจตัวเองไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยค่ะชีวิตมีหกล้มได้ล้มตรงไหนลุกตรงนั้นอย่างเงี้ยล่ะค่ะต้องเรียกว่าชีวิตได้เรียนรู้นะคะตอนนี้คุณแม่พาท่านเดินผ่านเส้นทางที่เราเรียกว่าเป็นเส้นทางนอกมหาสมุทรแห่งปัญญาถ้าเรามองไปไกลๆเราจะเริ่มเห็นแล้วค่ะเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เรามองเห็นอยู่อีกตึกนึงอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของอคันธุกะหรือดิริเกตที่เข้ามาในงานประชุมนานาชาติที่จะเกิดขึ้นนะคะวันที่11เราจะมีโอกาสไปเปิดงานนี้ที่ UN เราก็พาเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราซึ่งได้ฝึกปือกับเราแล้วใน ISV ก็คือ International Spiritual Volunteer เด็กๆของเราหลายคนจะได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้กับพี่ๆที่บางประเทศก็มาจากแอฟริกานะคะบางคนก็มาจากเอเชียด้วยกันก็คือกลุ่มของอินเดียตอนนี้เราขึ้นมาถึงมุมบนทางด้านนี้สวยงามมากนะคะถ้ามองจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าในยามเย็นเนี่ยธงมนที่กำลังปลิวสวยอย่างมีเงาที่พาดทอดลงมาในขณะที่พวกเราเองก็เคยขึ้นมาบนนี้มากแล้วคือต้องเรียกว่า
หลายครั้งแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าธงมนมันถูกพัดโดยลมงดงามจริงๆค่ะการที่เรามีชีวิตที่มองเห็นความเป็นจริงบางอย่างของโลกที่เราอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ว่าลมที่พัดอยู่ในจักรวาลนี้มันผ่านความดีความงามแล้วมันก็เป็นความจริงธงมนต์นี้เป็นหนึ่งในการทำงานที่เราได้เห็นถึงการสร้างพระเจดีย์ที่ให้คุณค่าในเรื่องของการปฏิบัติคือทำให้เรามองเห็นถึงความเป็นอนิจจังนะคะเห็นความไม่เที่ยงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเรามองย้อนกลับไปทางนี้เราก็จะเห็นเหมือนกันว่าขณะนี้เราอยู่กันคนละมุมถ้าเรามองจากมุมนี้ไปเราก็จะเห็นพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเมื่อกี้นี้เราเดินเข้ามาค่ะเราเดินขึ้นมาจากที่สูงตรงนี้นะคะแล้วเราก็มองย้อนไปกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มถ้ามองจากสีผิวก็คงคาดเดาได้ว่าพวกเราก็มีหลายประเทศต้องเรียกว่าหลายทวีปเลยก็ว่าได้นะคะถ้าเราเดินมาทางด้านนี้อีกนิดนึงคุณแม่พาท่านเดินมาเรื่อยๆเพื่อจะทำให้ท่านได้รู้สึกว่าเวลาที่เสถียรธรรมสถานจะทำงานรับรองแขกเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการคือการทำให้เด็กเห็นว่าทุกอย่างมันเรียบง่ายคำว่าเรียบง่ายของคุณแม่ก็คือมันง่ายอ่ะคำว่า simple ของเราคือมันต้องมาจากสิ่งที่เราไม่ไปขโมยธรรมชาติมากนักเราต้องไม่ทำให้ความสุขของเราอยู่บนความทุกข์หรือความระโมบของคนอื่นนะคะนั้นเวลาที่เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในการทำงานของเรามันก็เป็นการยืนยันอย่างหนึ่งว่าเรากำลังเลือกที่จะมีชีวิตอย่างคนที่ไม่ทำให้ใครต้องทุกข์ยากเพราะเราคุณล่ะคะคุณรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าเวลาที่คุณเห็นชีวิตของคุณกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณต้องการคุณรู้สึกว่ามันต้องได้และคุณก็ไม่สนใจว่าในการได้มาในความสุขของคุณนั้นคุณทำให้ใครผิดหวังบ้างคุณทำให้ใครรู้สึกเจ็บปวดบ้างถ้าการได้ของเราไม่ทำให้ใครผิดหวังไม่ทำให้ใครเจ็บปวดแล้วเป็นการได้ที่อยู่บนหลักการของการไม่เบียดเบียนนะคะเราจะไม่ได้แค่เป้าหมายภายนอกเท่านั้นแต่เราจะได้เป้าหมายภายในเป้าหมายภายในคืออะไรเป้าหมายภายในก็คือความเป็นอิสรภาพความเป็นอิสรภาพเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่เราพ้นทุกข์ไปด้วยกันการได้ในสิ่งหนึ่งแล้วมีคนอีกกลุ่มหนึ่งทุกข์เพราะเราเพราะความระโมบของเรามันก็ไม่ได้โก้หรอกนะคะแต่ถ้าเผื่อการได้ของเรามันอยู่บนความสุขของคนอื่นด้วยแม้เราอาจจะไม่ได้อิ่มคนเดียวแล้วมีหลายคนที่อิ่มกับเราแต่มันก็คืออิ่มนะคะมันเป็นความอิ่มที่มันได้มาอย่างมีมิตรภาพนั่นการที่คนหนึ่งคนจะยอมรับความสำเร็จของตัวเองได้บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้ก็ทำให้โลกใบนี้มีมิตรภาพนะคะและมิตรภาพประมาณนี้แหละค่ะที่จะทำให้พวกเราหลายคนไปที่ไหนก็จะไม่โดดเดี่ยวไม่เหงาเป็นคนที่มีความสำเร็จแบบเหงาๆอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่คุณจะทบทวนการเดินทางของคุณในโลกใบนี้ในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาแล้วคุณก็มองเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คุณมีความสุขใจลึกๆกับการที่ไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะคุณนึกถึงที่ไรคุณก็นึกถึงมิตรภาพนึกถึงสันติภาพนึกถึงการมีชีวิตที่เรามีความทรงจำกับอะไรบางอย่างที่เราบอกตัวเองได้เลยว่าเราภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตของเรานะคะเหมือนถ้าคุณแม่มองมาทางฝั่งนี้เราก็จะเห็นว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเป็นเรื่องปกติแต่การมีพัฒนาการบางอย่างของชีวิตที่ทำให้พวกเราเองรู้สึกได้ถึงการมีความเจริญก้าวหน้าในความเป็นปกติพระอาทิตย์ก็ขึ้นเป็นปกติพระอาทิตย์ก็ตกเป็นปกติ
แต่ความเป็นปกติของจิตเนี่ยค่ะเราจะต้องฝึกขัดเกลาฝึกใช้จังหวะของการเดินทางที่จะทำให้เกิดมิตรภาพของการใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราอย่างสำรวมระวังนะคะวันนี้ก็เป็นการเปิดรายการวันนี้ที่อยากให้ท่านได้มีโอกาสนะคะได้เดินทางไปกับเด็กๆเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เข้ามาประชุมประเทศไทยก็ต้อนรับหลานๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้พบเขาในกิจกรรมต่างๆที่นี่ค่ะเราจะมีเด็ก ISB เข้ามาสักเกือบ100คนแล้วก็มีกลุ่มนานาชาติมาอีกสักเกือบ20ประเทศนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในงานที่เสถียรธรรมสถานได้มีเขาเรียกว่าวิถีชีวิตหรือกระแสชีวิตที่เป็นปกติของเราวันนี้คุณแม่ก็พบท่านในช่วงเวลาศุกร์สุดสัปดาห์ที่จะมีกายวาจาใจที่สำรวมระวังเพื่อการหายใจเข้าของเราที่สงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์มีทั้งมิตรภาพภายในคือกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในอานาปานสติภาวนานะคะอย่าลืมรักตัวเองอย่าลืมที่จะกอดตัวเองไว้และอย่าลืมที่จะให้อภัยตัวเองนะคะเมื่อเราให้อภัยตัวเองได้เราก็จะเข้าใจคนอื่นที่กำลังหยาบคายได้เราจะไม่มองว่าความหยาบคายของใครสักคนหนึ่งมันจะทำให้เราทุกข์แต่เราจะเห็นว่าความหยาบคายที่คนหนึ่งคนกำลังทุกข์นั้นมันจะมีความกรุณาของเรามีการให้อภัยและมองเขาอย่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คือเราไม่ทุกข์ด้วยแต่การเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ก็คือการมองอย่างไม่ทำให้เขาทุกข์มากไปกว่านี้และการให้อภัยของเราก็จะเป็นอีกหนึ่งนัยยะของการพัฒนาสติปัญญาหรือจิตวิญญาณของเราที่จะเห็นว่าเราไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่นแต่ความทุกข์ของเรามาจากความคิดผิดของเราที่เราเห็นความหยาบคายของคนอื่นนั้นเรามาเปลี่ยนความคิดของเราค่ะเมื่อเราเห็นความหยาบคายของคนอื่นแล้วเราเปลี่ยนใจของเราที่เคยเอาตัวเองเป็นเป้าธนูมันดูรู้สึกเจ็บปวดไปหมดแต่คราวนี้เรามองใจของเราให้เป็นน้ำใสๆให้อภัยได้ความหยาบคายของคนอื่นไม่เป็นความทุกข์ของเราและการให้อภัยของเราเนี่ยมันคือปัญญาของเราเมื่อเรามีปัญญาในการมองสิ่งนั้นอย่างที่มันเป็นและใจไม่เป็นทุกข์มิตรภาพภายในเกิดด้วยนี่คือมิตรภาพนะคะและเมื่อมันนำไปสู่สันติได้ในใจของเราเช่นนี้โลกจะเป็นอย่างไรแต่ใจไม่ทุกข์เนี่ยมันก็จะทำให้พวกเราได้เห็นคุณค่านะคะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาละมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเรียนจบอะไรเรามีความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตที่มันสะดวกสบายหรือไม่สะดวกสบายแล้วแต่ว่ามันคือการเรียนรู้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าพื้นฐานของเราหรือบทบาทของเราในขณะนั้นเราจะอยู่ในสังคมไหนบทบาทไหนแต่ในทุกบทบาทและหน้าที่ที่เรากระทำอย่างคนที่มีใจของเราที่รู้ตื่นและเบิกบานยอมรับคนที่อยู่ข้างหน้าเราได้อย่างที่เขาเป็นและเมื่อเราไม่เป็นทุกข์เราจึงบวกกันได้มิตรภาพก็คือสิ่งเหล่านี้ค่ะตอนนี้มีคนดูคุณแม่อยู่ไหมคะค่ะมีคนดูอยู่นะครับฉะนั้นวันนี้ขอให้ขับรถปลอดภัยนะคะก่อนนอนวันนี้ให้อภัยตัวเองแล้วเราปิดสวิตช์ของความเจ็บปวดแล้วพรุ่งนี้เราเริ่มต้นใหม่เราเกิดใหม่ได้ทุกวันนะคะวันนี้คุณแม่ก็ขอให้ท่านจบลงจากการที่เรามองเห็นว่าแสงที่มันกำลังจะตกลงนี้มันงดงามเสมอชีวิตมีขึ้นมีลงขอให้คุณมีความสุขความเจริญภายในจิตใจของคุณและอยู่กับโลกไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรคุณอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกไว้นะคะอยู่กับโลกอยากเหนือโลกค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ